ยะตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดฟะกอดกาลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมวะฮุวะอัศดักุลกออีลีนวะรัตติลิลกุรอานะตะรุตีลาศอดะกัลลอฮุลอะซีมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ชีวิตศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามุซากะเราะห์มาทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณบัดนี้ครับท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับที่มีฐานเกิดจากลำคอกลุ่มที่1ก็คือฮัมซะห์กับไฮใหญ่ตัวอย่างอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคอมี6อักษรฮัมซะห์ไฮใหญ่ไอน์ฮาลิกรีนคอแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันใน6นั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1อักกอซอลฮัลกีอักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนลึกของลำคอมี2อักษรได้แก่อักษรฮัมซะห์กับไฮใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นอินนัชานีอันกะฮูวัลอัมบตัรนะครับเราว่ามาแล้วยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูนะครับยามัตตบีอีรอสมีเพราะใช้มัดฟัตฮะห์แทนจากอักษรอาลิฟส่วนตัวอ้าอ้าตัวนี้นะครับเป็นฮัมซะห์กอตอนะครับเพราะมีอาลิฟมีฮัมซะห์อยู่บนอาลิฟไอมีฐานเกิดจากอักษรฮัลกีส่วนลึกของลำคอส่วนตัวไอยุยาที่มีสระชัดดานี้ก็เรียกว่าชัดดะมุมกินนะครับเป็นชัดดะมุมกินแล้วก็ยาที่มีเครื่องหมายชัดดะเนี่ยเรียกอิดรอมอามนะครับอิดรอมอามแล้วก็ไอยุฮาส่วนตัวฮานั้นอาลิฟที่ตกหลังจากฮานะครับอาลิฟเป็นอักษรมัดก่อนจากลิฟมีสระฟันฮะเขาเรียกว่ามัตตบีอีความยาว2ฮารอกาตเท่านั้นและคำว่าอัลลาซีนะครับอัลลาซีฮัมซะตัวนี้เขาเรียกว่าฮัมซะวะซอนฮัมซะวะซอนนั้นก็อยู่ที่คำอิเซมหรือคำฟีอีนก็ต้องดูแต่ช่างของมันส่วนตัวนี้นะครับอลิฟตัวนี้เป็นฮัมซะวะซอนท่านพี่น้องดูนะครับคำว่าอัลลาซีอัลลาซีนะใช่ลามชัมชียะไหมคำว่าอัลลาซีนะครับท่านพี่น้องอัลลาซีหรืออัลลาซีนะอัลลาตีหรืออัลลาตีแล้วก็อัลไลลีคำเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเราจะทราบว่าเป็นอักษรไหนเป็นลามชัมชียะอักษรไหนเป็นอักษรของลามชัมชียะก็ต้องเขียนคำเต็มอ้าวคำว่าอัลลาซีนะท่านพี่น้องครับดูนะครับอัลีฟฟัตฮะอาอัลลามตัวแรกลามฟัตฮะลาแล้วก็นะครับ1เป็นฮัมซะวะซอน2ลามตัวนี้อัลคำว่าอัลเนี่ยเป็นลามอะไรครับระหว่างลามชัมชียะกับอักษรชัมชียะอักษรชัมชียะมีอยู่14อักษรตาซาดันลันรอซายซีนชีนซอดวอดตอวอลาบนูนอ๋อท่านพี่น้องครับแล้วก็มีลามไหมลามชัมชียะอัลลาซีตัวนี้ต้องเขียนคำเต็มนะครับอัลีฟฟัตฮะอ้าลามแล้วก็ลามตัวที่2
แล้วก็ใส่ชัดดะที่ลามตัวที่สองนะครับลามฟัตฮะละซันกัสรอซียาสุกุนซีนุนฟัตฮะนะอัลละซีนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าแล้วอย่าลืมนะว่าต้องเป็นคำอีเซมเสมอไปท่านพี่น้องครับระหว่างคำว่าอัลละซีนะผมนำเสนออย่างนี้นะครับว่าท่านพี่น้องเขียนคำว่าอัลลอฮุอัลลอฮุสิอัลีฟลามตัวที่หนึ่งเรียกลามตัวต้นลามตัวที่สองนะครับแล้วก็คำฮาตัวที่สามลามตัวที่หนึ่งลามตัวที่สองและฮาตัวที่สามแล้วก็ท่านพี่น้องลองสะกดสิครับอัลีฟฟัตฮะอะลามลามเครื่องหมายชัดๆจะอยู่ที่ลามตัวที่สองนะครับอะไรดีก็เหมือนกันถ้าเขียนคำเต็มแล้วอะไรก็อะไรลี่ก็ดีเมื่อเขียนคำเต็มแล้วนะครับท่านพี่น้องครับอันนี้เราเตือนกันเราติงกันในฐานะที่ว่าเพื่อนครูด้วยกันนะครับอัลละซีถ้าหากว่าเราไม่เขียนคำเต็มเราก็ต้องบอกว่า1อัลีฟลามตัวที่มีสระชัดด้านนี้เป็นอักษรชัมชียะนะครับแล้วก็ลามชัมชียะเขาไม่ได้เขียนมาเพราะฉะนั้นต้องเขียนคำเต็มเฉพาะคำอัลละซีอัลละซีนะอัลละตีอัลลาตีอัลไลลีคำเหล่านี้มีแค่นี้เท่านั้นครับแล้วถามคำเหล่านี้เป็นอิเซมเป็นคำนามไม่ใช่นะครับจะเป็นลามกอมริยะหรือลามชัมชียะต้องเป็นคำนามเสมอไปนะครับลามชัมอักษรลามชัมชียะและลามตัวนี้นะครับชัดดะตัวนี้คือชัดดะอัมกันแล้วเป็นหุกกลมอะไรครับอิดฮัดชัมชียะไอ้ประธานโทษอิดกอมชัมชียะจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของมันและซียาเป็นอักษรมัดก่อนยามีสระกัสรอมัดต่อบีอีความยาวสองฮารอกานะอามานูนะครับท่านพี่น้องครับอามานูถ้ากุรอานที่พิมพ์รอซัมอุสมานีเขาจะใช้คำฮัมซะอยู่ก่อนฮัมซะฟัตฮะอาลิฟอามีมฟัตฮะมานูนดอมานูวาวสุกุนูอามานูถ้าเขียนอาลิฟแล้วก็มีเครื่องหมายยาวบนอาลิฟอันนี้ไม่ใช่รอซัมอุสมานีการเขียนแบบนี้ถือว่าผิดนะครับหัวอัคตะถือว่าผิดเราต้องแยกแยะให้ได้การนำเสนอนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่ได้รับทราบนะครับถ้าหนังสือที่พิมพ์แบบรอซัมอุสมานีเขาจะคำว่าอามานูเขาจะเขียนว่าฮัมซะฟัตฮะอาลิฟอามีมฟัตฮะมานูนดอมมะนูวาวสุกูนูอามานูถ้าเขียนอามานูอาลิฟแล้วมีขีดมัดอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าถ้ามีขีดมัดลักษณะขีดยาวนี้บ่งบอกว่าใต้ขีดมัดนั้นเป็นอักษรมัดและตัวอาเนี่ยเป็นมัดอามันอามานูเนี่ยเป็นมัดบัดดันนะครับความยาว2ฮารอกาตอนนั้นส่วนอาลิฟที่ตกหลังจากวาวตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่าอาลิฟฟาริกเพื่อจะแยกระหว่างคำอามานูกับคำต่อไปที่ตกหลังจากมันท่านพี่น้องครับมันดูแล้วการศึกษาวิชาตวิทย์นั้นถามว่ายากไหมยากง่ายไหมมันมีทั้งง่ายและมีทั้งยากท่านพี่น้องก็ค่อยๆนะครับค่อยๆสั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาตวิทย์นั้นค่อยๆติดตามแต่ค่อยๆติดตามทุกวันทุกวันเข้าแล้วก็พิจารณามีอัลกุรอานก็เปิดกุรอานดูนะครับแต่ท่านพี่น้องมีหนังสือประกอบก็ใช้หนังสือประกอบในการเรียนไปด้วยเพื่อที่จะได้เกิดทักษะในการเรียนวิชาชีวิตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนนั้นมันก็ต้ององค์ประกอบของการเรียนนะครับทั่วไปก็ต้องมีหนังสือหรือมีสมุดมีดินสอเราก็ต้องคอยบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะมันค่อยๆก้าวและก้าวแบบมั่นคงเพื่อที่จะได้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านอัลกุรอานถามว่าเราอ่านถูกต้องยังถูกผมยอมรับเลยว่าทุกคนอ่านกุรอานถูกไหมนะครับคำว่าถูกนั้นจะถูกมากหรือถูกน้อยอีกเรื่องหนึ่งและเรารู้ว่าที่อ่านนั้นมันเป็นหุกกลมอะไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างนี่เพื่อที่จะ
ติมเต็มร้อยไงเมื่อเราเติมเต็มร้อยแล้วก็ขอรู้แล้วก็ค่อยๆศึกษาความหมายไปด้วยแต่ละอายะแต่ละอายะดีที่สุดนะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان